ใช่น้าไล่ทิ้งออกจากบ้านนี้น้าเป็นคนดูแลบ้านนี้น้ามีสิทธิ์จะให้ใครอยู่ก็ได้หรือไม่ให้ใครอยู่ก็ได้ออกไปซะน้าเหลียวคะถิงมีข่าวดีจะบอกค่ะถิงสอบติดมหาลัยที่พ่อเคยเรียนได้ถิงขอค่าเทอมหน่อยนะคะแต่นะว่ามหาลัยที่พ่อหนูเรียนอะค่าเทอมค่อนข้างจะสูงนะอีกอย่างถิงก็รู้ว่าตอนนี้ครอบครัวเราฐานะเป็นยังไงนะว่าเลือกเรียนมหาลัยใกล้บ้านเดินทางสะดวกแล้วก็ค่าเทอมถูกหน่อยไม่ดีกว่าหรอนะคะถิงขอค่ะนะคะน้าหลิวให้ถิงได้เรียนเถอะนะคะถิงสัญญาว่าถิงเรียนจบถิงจะรีบทำงานหาเงินมาใช้คืนน้านะคะนะคะน้าหลิวให้ถิงได้เรียนเถอะนะคะพี่ตั้งแต่หลิวแต่งงานกับพี่มาหลิวก็ยอมรับทิ้งทิ้งเป็นลูกสาวคนหนึ่งของหลิวเหมือนกันแต่ตอนนี้หลิวเหนื่อยมากแล้วจริงๆหลิวต้องขอโทษด้วยที่ดูแลทิ้งทิ้งต่อไปไม่ได้แล้วพี่อยากกลัวหลิวเลยนะนี่เป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายถ้าหนูอยากเรียนก็รับนี้ไว้เย้นั้นหลิวยอมให้ถิงเรียนแล้วใช่ไหมคะใช่แต่ต่อจากนี้อ่ะถิงก็เก็บเข้าของถิงออกจากบ้านนี้ไปซะนี่นั้นหลิวจะไล่หนูออกจากบ้านงั้นเหรอคะถิงว่าแล้วเชียวตอนที่พ่ออยู่ก็เสียแซงทำเป็นดีกับถิงแต่พอพ่อจากไปก็มาไล่ถิงแบบนี้อยากได้สมบัติของพ่อจนตัวสั่นละสิใช่น้าไล่ถิงออกจากบ้านนี้น้าเป็นคนดูแลบ้านนี้น้ามีสิทธิ์จะให้ใครอยู่ก็ได้หรือไม่ให้ใครอยู่ก็ได้อ๋อแล้วอีกอย่างถ้าถิงออกจากบ้านนี้ไปแล้วอ่ะไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่นะออกไปซะได้ถิงจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกแม่เลี้ยงตอนแหละน้าหลิวคะน้าหลิวอยู่ไหมคะหนูซื้อขนมมาฝากคะน้าหลิวน้าหลิวเอานี่มาได้ไงลูกหนูเอาขนมมาฝากน้าค่ะแล้วก็เห็นน้าเป็นลมค่อยค่อยลุงนะคะลุงนี่หยิบยาให้น้าหน่อยสิได้ค่ะแป๊บนึงนะคะน้าป่วยหนักขนาดนี้ทำไมนี่ไม่เห็นถิงกลับมาเยี่ยมน้าบ้างเลยล่ะคะไม่ได้ละสงสัยนี่ต้องโทรไปจัดการซะหน่อยอย่านะลูกไม่ใช่ความผิดของถิงนะทำไมล่ะคะถิงอ่ะเลี้ยงมาหาลัยดีๆแต่กับทิ้งน้าที่ดูแลตั้งแต่พ่อตายไว้แบบนี้เนี่ยนะอกตัญญูจริงๆเลยไม่ได้ค่ะนี่ต้องจัดการค่ะไม่ใช่นะฟังน้าพูดก่อนคือว่าน้าป่วยน้าไม่อยากให้ทิ้งทิ้งรู้น้ากลัวว่าจะเป็นการรบกวนต่อการเรียนของเขาน้าเอาเงินก้อนสุดท้ายที่มี
ให้เขาไปเรียนมหาลัยน้าไม่อยากให้เขารู้สึกผิดถ้าเขาเรียนจบน้าจะอธิบายเรื่องนี้กับเขาทั้งหมดอย่าบอกเรื่องนี้กับทิงๆนะน้าขอร้องค่ะขอบใจมากนะนี่ในที่สุดฉันก็เรียนจบจนมีการงานที่ดีได้เวลาไปทวงบ้านของพ่อฉันคืนสักทีอีนางแม่เลี้ยงใจร้ายตั้งคุยมาได้ไงลูกแปลกใจหรอคะที่เห็นทิงที่ทิงมาในวันนี้อ่ะก็แค่จะมาทวงบ้านของพ่อฉันคืนน้าหลิวรู้ไหมคะตลอดระยะเวลา4ปีนี้ถิงต้องลำบากแค่ไหนถิงต้องอดมื้อกินมื้อวันหยุดเพื่อนๆทุกคนได้กลับบ้านส่วนถิงอยู่แต่ในห้องเช่าเล็กๆเพียงคนเดียวแต่น้าหลิวกลับนั่งสบายๆอยู่แต่ในบ้านออกไปจากบ้านหลังนี้ซะนี่มันบ้านของพ่อฉันไม่ใช่บ้านของน้าหลิวไปซะได้ถ้าถิงต้องการแบบนั้นน้าไปเองเอ้าถิงโอ้ยตั้งแต่เรียนจบเนี่ยสวยขึ้นเป็นกองเลยนะกลับมาบ้านแบบนี้น้าหลิวคงดีใจมากแน่ๆเลยน้าหลิวเนี่ยหรอคะจะดีใจคนที่ไล่ถิงออกไปอยู่ข้างนอกตั้ง4ปีอ้าวนี่ถิงไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมมีอะไรที่ถิงต้องรู้อีกหรอคะพี่นีจนป่านนี้แล้วน้าหลิวก็คงไม่ได้บอกถิงว่าน้าหลิวอะเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีให้ถิงไปเรียนจนไม่มีตังค์รักษาโรคเรื้อรังที่ตัวเองเป็นอยู่ถ้าวันนั้นอะพี่ไม่เข้าไปเห็นอะพี่ก็คงไม่รู้เรื่องทั้งหมดนี้น้าหลิวป่วยหรอคะพี่นีแล้วทำไมพี่นีไม่โทรหาหนูล่ะคะจะให้พี่โทรไปบอกยังไงล่ะก็น้าหลิวอะสั่งห้ามไว้ไม่ให้บอกถิงแกกลัวถิงจะไม่มีสมาธิในการเรียนแกอยากให้ถิงเรียนให้จบแล้วที่แกต้องจงใจไล่ถิงออกจากบ้านในวันนั้นเพราะไม่อยากให้รู้ว่าแกป่วยน้าหลิวอะรักถิงมากนะถึงแกจะไม่สามารถดูแลถิงให้อยู่สุขสบายได้แต่แกก็เสียสละทั้งหมดที่แกมีเพื่อถิงนะงั้นถิงไปก่อนนะคะพี่นีขอโทษนะคะที่เข้าใจแม่ผิดไปตะกี้เรียกน้าว่าอะไรนะลูกแม่ค่ะแม่ป่วยแบบนี้ทำไมไม่โทรหาถิงล่ะคะยังเอาเงินก้อนสุดท้ายของแม่ให้ถิงไปเรียนต่ออีกถิงขอโทษนะคะแม่ถิงไม่ต้องขอโทษน้าหรอกน้าต่างหากที่เป็นคนผิดที่ดูแลถิงได้ไม่ดีพอที่น้าต้องโกหกถิงไปแบบนั้นเพราะน้าไม่อยากรบกวนสมาธิในการเรียนของลูกตลอดเวลาที่ผ่านมาในใจของน้าถิงก็เป็นเหมือนลูกสาวแท้ๆคนหนึ่งเลยนะถิงคิดไปแล้วค่ะต่อไปถิงจะเป็นคนดูแลน้าเองนะหนูขอโทษนะคะเป็นไรนะลูก